กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Miss Universe Thailand 2022 1ใน3สาวงามนี่แหละครับจะครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022และเป็นตัวแทนพวกเราชาวไทยนะครับไปคว้ามงที่3ให้ได้ในเวที Miss Universe นั่นเองช่วงเวลาความระทึกได้มาแล้วนะครับผมขออนุญาตประกาศตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ MUT 18อายกัญญาลักษณ์หนูแก้วขอเรียนเชิญคุณมดนันทิยาสุวรรณแสวงครับ Second one Miss Universe Thailand 2021มอบสายสภาประจำตำแหน่งครับขอเรียนเชิญคุณปิยาพรแสนกศิษย์ครับมอบเงินรางวัล 300,000 บาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้เกียรติยศจากโฟล์ดีไซน์ขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 300,000 บาทจากณัชยาคลินิกครับขอเรียนเชิญคุณออลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับมอบของรางวัลจาก True 5G รวมมูลค่า 150,000 บาทขอได้เชิญคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลครับมอบที่พักจากโครงการแม็กซี่พรายรัชดาสุทธิสารในระหว่างดำรงตำแหน่งถึง1ปีครับขอได้เชิญคุณท็อปจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 20,000 บาทและบิตคัพ M Social Membership ระดับเซอร์คอน1ปีมูลค่า 20,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ยังรับบัตรสมาชิก1ปีพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล20ชั่วโมงจาก We Fitness ยินดีด้วยนะครับกับ MUT 18น้องอายกัญญาลักษณ์หนูแก้วและตอนนี้นะครับเราเหลือ3งานเป็น2คนสุดท้ายขอเชิญทั้ง2คนกลางเวทีครับนิโคลีนและแอนเชิญครับวินาทีแห่งประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นวินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล1ใน2คนนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวที Miss Universe ในปีนี้เรากำลังจะได้ทราบกันแล้วนะครับเรากำลังจะทราบกันนะครับว่า Miss Universe Thailand 2022จะเป็นใครระหว่าง MUT 16และ MUT 19และชื่อที่ผมประกาศนะครับต้องย้ำชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022ส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศเธอจะรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเพราะหาก Miss Universe Thailand 2022ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับ1จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับทุกคนทางด้านล่างปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอทั้ง2คนด้วย MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมและ MUT 16 Nicoline ลิมชนุการและ Miss Universe Thailand คน
คนใหม่ของเราได้แก่ MUT 19 NN เสียงงามเอียมขอเรียนเชิญคุณแอนชิลีสกัตแคมเปสครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021มอบมงกุฎ Power of Resilience จากโมวาดและสายสะพายประจำตำแหน่งและขอเรียนเชิญแม่ปุ้ยด้วยนะครับคุณปิยพรแสนกสิทธิ์ครับมอบเงินรางวัล1ล้านบาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้เกียรติยศจาก Flow Designขอเรียนเชิญคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลครับมอบคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่โครงการไอเวอรี่รัชดาลาดพร้าวมูลค่า4ล้านบาทขอเรียนเชิญคุณไพโรจน์ ศรียุครัตน์ครับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและความร่วมมือบริษัทฮอนด้าต้องมีประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์ Honda Civic ใหม่รุ่น E-HEV-IS สีแดง Ignite Metallic มูลค่า 1,259,000 บาทครับขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับมอบกิฟต์วอเชอร์จากณัชยาคลินิกมูลค่า1ล้านบาทครับขอเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเดชาครับมอบของรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 50,000 บาทและบิตครับ M Social Membership ระดับ Emerald 1ปีมูลค่า 50,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับ Miss Universe Thailand 2022ยังรับลำโพงแบงค์ออมสินรุ่น BioPlay A9 Limited Edition มูลค่า 145,000 บาทครับจากบริษัทบุลาโพจำกัดตัวแทนผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของประเทศไทยครับและบัตรสมาชิก1ปีพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล100ชั่วโมงจาก We Fitness Society ยินดีด้วยนะครับขอเชิญรองชนะเลิศอันดับ1กลางเวทีได้เลยครับขอเรียนเชิญทรีน่าโบเทสครับ First Runner Miss Universe Thailand 2021มอบสายสะพายประจำตำแหน่งครับ
ขอเชิญคุณปิยพรแสนโกศิษย์ครับแม่ปุ้ยมอบเงินรางวัล 500,000 บาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้เกียรติยศจาก Flow Designขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับมอบคิปโฟเชอร์มูลค่า 500,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะครับมอบของรางวัลจาก True 5 G มูลค่า 200,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลครับมอบที่พักโครงการอภิรัชดาลาดพร้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งถึง1ปีครับขอเรียนเชิญคุณท็อปจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 30,000 บาทและบิตครับ M Social Membership ระดับเซอร์คอยน์1ปีมูลค่า 20,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับรอเชิญระดับ1ของเรานี่ยังได้รับบัตรสมาชิก1ปีพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล50ชั่วโมงจาก V Fitness Society ครับยินดีด้วยนะครับและขอบคุณมากครับรอเชิญระดับ1และตอนนี้แม่ปุ้ยนะครับมีช่อดอกไม้สวยๆนะครับมอบให้กับMiss Universe Thailand 2022คนใหม่ของเราด้วยเชิญแม่ปุ้ยครับและตอนนี้นะผมจะเปิดโอกาสให้ Miss Universe Thailand 2022คนใหม่ของเราน้องแอนแอนนานะครับได้สัมผัสกับ First Walkในตำแหน่งใหม่ของเธอด้วยคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือ Miss Universe Thailand 2022มงสามจะมาไหมบนเวที Miss Universe เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกคนของเรานะครับ TPN Global ยุคนี้ต้อง True 5G ครับ PPTV SC 36 Vota P Mowat Bit ครับ TikTok Thailand Asset Wise Otura Crown NextMUT Select Vega Natural กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม Upmesh Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด True ID Royal Kicheraton Hotels and Towers Turkish Airline ดูสินทานีหัวหินนัชยาคลินิก Love Production House Thailand ผู้ผลิตวิดีโอเป็นหนึ่งในรอบพรีเมียร์ลีกและ Love Unseen MUT 2022ชุดว่ายน้ำ Unix Fabi Modish ผู้สับสนชุดโอเปนิ่งในรอบ Final Competitionมานาไทยแลนด์ชาทีพรีเมียมคอลลาเจนทรูริจินอลพาร์คโรงพยาบาลพญาไทน้ำมันรำข้าวสุรินี Eat Hub Food Delivery We Fitness Society Mind AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอีกขั้นได้ไกลและเร็วกว่า True Icon Hall Food Panda Line Today Line Open Chat โรงพยาบาลสิครินทร์สวนนงนุชพัทยา Icon สยาม Major Group รวมไปถึง Paragon Cineplex Plan B Hot Dog Bunโฮชิเจแปนิสรีสอร์ทร้านอาหารสีฟ้าบัจจ์คาร์เรนทัลไทยแลนด์ทวัตวินทราเวลกรุ๊ปธนัทวินทราเวลกรุ๊ปแบงก์อันอัลบัสันบาคามอนเอ็มควอเทียร์ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ฟลอร์ดีไซน์โกลเด้นสตาร์กรุ๊ปเฟมเวิร์กร้านอาหารเป็นลาวเขาใหญ่สวนเอเดนออร์แกนิกส์เขาใหญ่ควีนส์เบเกอรี่เขาใหญ่น้ำแร่ธรรมชาติวิบาวก้าและน้ำดื่มสิงทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับปรบมือดังๆเป็นกำลังใจทั้ง5สาวบนเวทีอีก1ครั้งและยินดีด้วยกับ Miss Universe Thailand 2022คนใหม่เป็นกำลังใจให้เธอบนเวทีใหญ่เวทีโลก Miss Universe 2022นี้ผมพีเคขอบคุณสวัสดีและ Good Night